ไปที่เครื่องบินกันบ้างนะครับเรื่องนี้ทำเอาผู้โดยสารแตกตื่นเลยนะฮะเครื่องเนี่ยขึ้นไปแล้วปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยมีไฟลุกขึ้นมาเพราะ power bank หรือว่าแบตเตอรี่สำรองมันระเบิดนะครับควันคลุ้งเลยผู้โดยสารก็แตกตื่นครับนี่ฮะความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบนเครื่องบินของสายการบินแอร์เอเชียครับที่กำลังบินจากดอนเมืองไปนครศรีธรรมราชจู่ๆเกิดไฟลุกพรึบบริเวณแถวที่นั่งที่15แล้วเนี่ยฮะควันก็ขโมงโฉงเฉงเต็มลำเลยนะครับผู้โดยสารทั้งหมดเนี่ย186ชีวิตแตกตื่นตะโกนเรียกลูกเรือไฟไหม้ไฟไหม้แล้วทุกคนก็ช่วยกันฮะส่งขวดน้ำต่อกันเป็นทอดๆอ่ะคือช่วยอะไรได้ก็ช่วยเห็นไหมฮะเนี่ยท่ามกลางความลุ้นระทึกนะครับแต่ใช้เวลาไม่นานครับเพียงแค่2นาทีสามารถดับไฟได้สำเร็จเหตุการณ์นี้ไม่มีใครเป็นอะไรและไม่ส่งผลกระทบต่อการบินกัปตันก็นิ่งพอครับนำเครื่องลงจอดที่สนามบินนานาชาตินครศรีธรรมราชได้อย่างปลอดภัยนี่นะฮะเครื่องลงเรียบร้อยหนึ่งในผู้โดยสารครับที่อยู่บนเครื่องบินลำดังกล่าวคือผู้สื่อข่าวของสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชและภรรยาบอกว่าเดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองตอน 7:20 ครับนั่งมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็เกิดเหตุไฟลุกตามในคลิปซึ่งอยู่ด้านหน้าของผู้สื่อข่าวและภรรยาพอดิบพอดีครับเข้าไปเสียงคนในเครื่องดังว้ายก็หันไปมองก็เห็นเปลวไฟลุกขึ้นไปถึงข้างบนช่องแอร์ข้างบนเลยอะค่ะก็เลยตะโกนบอกแอร์ค่ะว่าไฟไหม้แอร์เขาก็เลยไปเอาอุปกรณ์ดับเพลิงมาดับเพลิงแต่ว่าระหว่างทางเดินไปอะค่ะคนผู้โดยสารคนอื่นเขาก็ลุกขึ้นกันมาแบบมันแน่นแอร์เขาก็เดินไปลำบากนิดนึงค่ะพอดับเครื่องเสร็จมันก็มีควันฟุ้งในเครื่องบินน่ะนะคะแอร์เขาใช้ให้เราอะหมอบให้ตามมาค่ะสักพักสัก2นาทีทุกอย่างมันก็สงบเป็นปกติค่ะนี่ฮะทีนี้หลังเกิดเหตุครับตรวจสอบพบร่องรอยไฟไหม้สีดำเล็กน้อยบริเวณเบาะที่เกิดเหตุนะครับนี่เบาะนี้นะฮะนี่แล้วก็มีที่นี่ขอบเห็นไหมดำๆตรงเบาะเนี่ยฮะสาเหตุมาจาก power bank ระเบิดครับสอบถามเจ้าของ power bank บอกว่าเดินทางมาพร้อมกับครอบครัว 7-8 คนจะไปเที่ยวที่นครศรีธรรมราช3วันก็พก power bank ขึ้นมาด้วยนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือเอา power bank วางไว้ตรงช่องเก็บสัมภาระหน้าเบาะที่นั่งก็คือตรงซองๆข้างหน้าที่มันเป็นตาคงตาข่ายอะไรหน่อยอ่ะที่เอาไว้เสียบได้เนี่ยด้านหน้าเห็นไหมฮะจู่ๆมันเกิดไฟลุกขึ้นมาเองฮะเขาก็ตกใจมากเหมือนกันโชคดีที่ไม่เป็นอะไรนะครับล่าสุดสายการบินแอร์เอเชียครับออกมาชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่รับการฝึกนำถังดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วพร้อมขอบคุณผู้โดยสารที่ช่วยกันสังเกตและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับทำให้ทุกคนปลอดภัยส่วนเรื่องนี้ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์ครับคุณผู้ชมสำหรับคนที่ใช้ power bank นะฮะต้องดูว่ามันมีมอกหรือเปล่า มันได้มาตรฐานมีคุณภาพหรือเปล่าเพราะอะไรถ้าดูตามหน้าจอแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเวลาเราจะไปขึ้นเครื่องนะฮะเวลาโหลดสัมภาระเนี่ยเขาจะบอกว่าอย่ามี power bank นะต้องเอาขึ้นเครื่องอย่าโหลดลงใต้ท้องเครื่องแต่ทีนี้ถ้าเอาขึ้นเครื่องเนี่ยก็มีข้อกำหนดอยู่เห็นไหมฮะอย่างของ Air Asia เนี่ยเขาก็บอกว่าสีเขียว2อันเนี่ยอันนี้ได้อันนี้พกขึ้นไปได้พกขึ้นไปได้เป็นขนาดความจุของถูกต้องแต่ถ้าขวามือไม่ได้ซึ่งอันนี้ไม่ใช่แค่ Air Asia นะฮะทุกสายการบินไม่ได้นะครับก็คือว่าถ้ามันใหญ่มากกว่า 32,000 มิลลิแอมขึ้นไปอันนี้เอาขึ้นไม่ได้เป็นกฎการบินเลยนะมันใหญ่เกินไปมันมากเกินไปใช่เนี่ยแล้วลองคิดดูว่าถ้าสมมุตินะฮะคุณเอา power bank ที่ขนาดใหญ่แล้วโหลดไปแล้วเกิดมันระเบิดสมมุติถ้าโหลดไปแล้วระเบิดอะไรจะเกิดขึ้นนี่แหละคือความปลอดภัยฮะถูกต้องค่ะโดยเฉพาะเที่ยวบินต่างประเทศเนี่ยเขาจะซีเรียสมากเน้นย้ำจริงๆในเรื่องนี้นะคะเพื่อความปลอดภัย